ดำเนินรายการโดยพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวรวิหารทำนำชีวิตทำสุขสุขบริสุทธิ์ผุดผ่องใสสุขจิตไว้ใกล้พระธรรมฟองอำไพใกล้จิตใจสุขสุขสีมีพลังใกล้การสุขฐานุภาพจับทำให้ทำบรรยายจับคำพูมีมนขลังเสริมพิทักษ์พุทธศาสตร์จับให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังทำจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมิตรไร้ทุกโทษสดสิผลหลับปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนทวนทุกท่านสุขสันเทินเกิดพระธรรมสุขสุขเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิก็ถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านที่ติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพที่ดำเนินการโดยพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารและก็ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยวันนี้ก็มาพบกันที่วันอังคารที่19มีนาคมพระพุทธศักราช2567ขึ้น10ค่ำเดือน4ก็เข้ามาใกล้วันสงกรานต์กันทุกทีนะไม่หยุดเลยก็เตรียมเอามาแล้วเมื่อกี้เน็ตขัดข้องเล็กน้อยตอนนี้มาแล้วก็เราก็มาเจอกันกับรายการพุทธานุภาพนี้วันจันทร์ถึงวันศุกร์21นาฬิกาถึง22นาฬิกานี่ถ่ายทอดเสียงไปทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์คลื่น AM 1350กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดหทัยนเรศนครปฐม FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์วัดวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราช FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์และก็วัดสามชุกสุพรรณบุรี100เมกะเฮิรตซ์วัดหนองกายจังหวัดเชียงใหม่102และ 104.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับถ่ายทอดสดไปทาง Facebook ให้ท่านที่ไม่มีวิทยุฟังได้ฟังกันขณะนี้ก็ FC หรือแฟนเพจแฟนคลับกำลัง
ทยอยเข้ามาถึงไพศาลรัตนวงศ์กุลนายจริงใจสุรชัยเผ่าพันธุ์นี่มาเข้ามาถึงแล้วเริ่มมาจากโน้นแหละท่านพระครูสุนทรศรีและคุณวัดหัวกอรุ่งปากพนังนนท์วันนี้ขอประกาศ ปิดจ๊อบนะปิดจ๊อบการรับบริจาคพิมพ์หนังสือฟังสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์นะได้ครบแล้วโยมได้ครบแล้วก็จบที่โอนมาแล้วก็โอนมานะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี่จะขออ่านรายชื่อทบทวนจนกว่าจะจบแล้วก็จะเข้าสู่ข้อธรรมะนะอ่านนี่ก็จะอ่านสั้นหน่อยนะเริ่มหนึ่งคนแรกวันนั้นที่ออกเลิกเบิกโรงดีก็คืออนัญญามาน้อย49บาทเริ่มตั้งแต่วันที่13มาสองก็นันทิการบุตรบาน160บาทรังสรรทองสร้อย 1,000 บาทนางนาสวภาปิ่นทอง500บาทนางสาวชลิดาอันนี้ชอนมันอ่านตามไม่เจอนะ160บาทโยมนางสาวเพ็ญจันทร์ 1,600 บาทโยมนางสาวนงนุช200บาทโยมนางสาววันนีเคน480บาทโยมนางสาวโยมนางสุนิสาเปรมแก้ว160บาทโยมประทีปไกรสังเกตเนี่ย320บาทโยมนางสาวจวนีเหมือนแก้ว160บาทโยมนางสาวชนันพัก160บาทนะยอมนางสาวรัตนาพรบุญญานันท์320บาทยอมนางยอมคุณยอมแม่ทองดีบุญประเสริฐ 10,000 บาทคุณยอมกิตติคุณเกิดผล160บาทคุณยอมสุกัญญาคุณแก้วเนาะแก้วอ้อม320บาทคุณยอมนางสาวจัญญาจันทรงกรด200บาทคุณโยมปุญญะพิทักษ์320บาทคุณโยมนิยมคุ้มภัยรัน300บาทคุณโยมนิตยาทุมพล160บาทคุณโยมสุธีบริษัทไตรวิวัฒน์อินเตอร์เทรดนี่ 10,000 บาทคุณโยมนางสาวมาริสามีนา160บาทคุณโยมว่าที่ร้อยตรีเชษฐชัยฤทธิ์ลาภาธรฤทธิ์ลาภาธร 1,600 บาทคุณยงนามสาวภูอัตมะพุทธปัตมาภูน้ำเงินนี่คุณครูโรงเรียนวัดราชานี่นะ500บาทเดี๋ยวว่าเกษียณไปแล้วอนุโมทนาทุกท่านนะคุณโยมฉัตรชัยสุวาทิตย์32บาทคุณโยมณภัทรารัตน์สุขเกษม500บาทคุณโยมคุณครูสามารถลิขิตการ500บาทคุณโยมนางสาววันเพ็ญภูนยฤทธิ์800บาทคุณครูวันดีสุคนทวรานนท์160บาทคนโยมชวินชนวินแสงธรรมาสจากบ่อล้อโปอำนวยการโรงเรียนบ่อล้อนนท์500บาทบ่อล้อนครศรีธรรมราชนะคนโยมนางสาวกนกวรรณน้องกัลยาณมิตร240บาทคุณโยมเอนิสามารถลิขิตการคุณครูบริจาคสองครั้งหรือยังไงเขียนชื่อซ้ำไม่500บาทนะคุณยอมรัตสุจารัตรุจาอายาชิ888บาทคุณยอมนางสาว
โอไม่รู้นางสาวหรือเปล่านะคุณโยมสุสวัคนชัยฤทธิ์สุประการ224บาทคุณโยมนางสาวสุดาวันกาญจนรัตน์800บาทเอานี่คุณครูคุณครูคุณโยมนางสาวพรคุณโยมไม่ใช่นางสาวคุณโยมพรทิพย์ดอกยี่สุน 3,200 บาทนิยมมาทำบุญประจำนะอนุโมทนาสาธุคุณโยมอุดมสุขสุขสุวรรณวงศ์ 1,600 บาทคุณโยมปราณีวันสมาธิ80บาทคุณโยมนางสาววรวลันตามไทย 1,600 บาทคุณโยมนางสาวเปรมวดีกุศลฤกษ์ดี200บาทคุณโยมพรรณกรอัศวะภิริยานนท์320บาทคุณโยมสุริตพงเทศะบำรุง 1,000 บาทคุณโยมนางคุณโยมพิมพ์ออนยิ้มประเสริฐ300บาทคุณโยมลิมประเสริฐนี่300บาทนะแล้วก็คุณโยมนี่ไม่มีชื่อนะ300บาทเหมือนกันคุณโยมวัสินีบุญสิทธิ์ 1,000 บาทนี่ไม่ประสงค์ออกนาม320บาทคงจะต้องตามหาอีกทีหนึ่งนะคุณโยมการดีห่วง 1,600 บาทคุณโยมรภีรัตฉิมอธิระเจริญกุล160บาทคุณโยมรัสิกาวณิชชานุกร320บาทคุณโยมนาวาโทหญิงนวลเพ็ญกลีบบัว160บาทคุณโยมพิมพ์พระจรยิ้มประเสริฐ300บาทคุณโยมนาวาโทหญิงนวลเพ็ญกลีบบัว160บาทชื่อซ้ำกันหรือเปล่าหรือว่าโยมบริจาคมา2ครั้งมันปรากฏในแอป2ครั้งนะคุณโยมรัสิกาวณิชชานุกร320บาทคุณโยมรับคุณโยมรับพี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 อะไรเอาอ่านใหม่ก็แล้วกันนะถิ่นเจริญกุล160บาทคุณโยมพงเฉลิมเปาริก10บาทคุณโยมนางสาวมันธนา 1,000 บาทคุณโยมนางสาวนิรัชกรเจนจบ160บาทคุณโยมนางสาวสถาพรอานัตวงศ์800บาทคุณโยมพรสวรรค์ศรีมุกดา 1,600 บาทคุณโยมวันดีหินโนถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะ160บาทคุณโยมสุชาดาไม่มีนามสกุล480บาทคุณโยมจินจุธาก็144บาทคุณโยมสุปราณี 1,000 บาทแล้วก็ผู้ไม่ปรากฏนาม320บาทคุณโยมนางสาวชุลีพรมั่งทองคำ480บาทคุณโยมร้อยโทหญิงปณิชาสารทูล144บาทคุณโยมสาคร300บาทคุณโยมชัยพรกุมุตพงพาณิชย์ 32,000 บาทคุณโยมสุรางศรีวารีรัตน์ 1,600 บาทคุณโยมพรรัตจารุพินทุพินทุโสพล 1,600 บาทคุณโยมนางสาวนัทออน
160บาทคุณโยมนางสาวชวีวันมานพพันธ์320บาทอ๋อนี่ร้านครัวคุณพึ่งครัวคุณพึ่งร้านอาหารปักซอยนะพระครูใบดีกาชัชพลแก้วประสบ 1,000 บาทคุณโยมจำรัดขนอมอันนี้ก็มาทำบุญอยู่ประจำเหมือนกันนะ 1,600 บาทคุณโยมอมรรัตน์วงวิวัฒน์500บาทนี่พี่สาวคุณโยมรุ่งอรุณจันคง200บาทคุณโยมนางสาวกมลมาศศรีขวัญ 1,500 บาทอ๋อนี่เป็นลูกสาวของคุณโยมประหยัดบัญญัติศรีขวัญ นะก็มาทำบุญถวายภัตตาหารอยู่ประจำแหละนะมาถึง79คุณโยมนางสาวสมพิษอานุภาพ480บาทคุณโยมพรพิมลศรีรังวัน 1,000 บาทแล้วก็ผู้ไม่ปรากฏนาม800บาทคุณโยมเบญจพรสันธานเดชา160บาทคุณโยมนางสาวสุภาวดีหวานฉ่ำ160บาทคุณโยมทิวาพรอัครพงพันธ์เอานี่ลูกศิษย์ 1,600 บาทคุณโยมคัดหนึ่งนิดการจนวิสิทธิ์320บาทคุณโยมพรทิพย์ดวงดี 1,100 บาทคุณโยมนางสาวธิรยาสิทธิวิพัฒน์20บาทคุณโยมนางสาวบุตรยานีปูชิตากร160บาทคุณโยมปาริชาติบุตรยนาวิน 1,600 บาทคุณโยมธงชัยเทพรอด500บาทแล้วก็คุณโยมปาริชาติบุตรยนาวินอีก500บาทแล้วก็โยมไม่ปรากฏนามอยู่420บาทคุณโยมศรีศักดานา 4,800 บาทนี่เพิ่งมานะคุณโยมจันทิมาสุพัฒน์ 1,000 บาทแล้วก็คุณโยมนนปวิทย์บันเทิงสุข 3,200 บาทนี่ก็จบครบเรียบร้อยญาติโยมทั้งหลายมาต้องการ 80,000 นะสั่งไว้ 5,000 เล่มละ16ก็ 80,000 บาทพอดีนะก็เป็นอันว่าได้เรียบร้อยขออนุโมทนาสาธุกับญาติโยมอาตมากันตั้งใจว่าถ้าบอกไปแล้วโยมยังไม่ได้รับทราบยังไม่ได้ร่วมบุญร่วมกุศลมาก็จะต้องควักกระเป๋านี่ไม่ต้องควักกระเป๋าแล้วนะถ้าส่วนที่เกินอยู่ก็จะปัดไปเข้ากองทุนเผยแผ่นะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายหรือไม่ก็เตรียมไว้จะพิมพ์หนังสือเล่มอื่นต่อไปเป็นกองทุนพิมพ์หนังสือนะก็ดีเหมือนกันน่ะคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าหนังสือที่จะพิมพ์ก็ดีที่จริงหนังสือแม่ก็อยากพิมพ์นะพระคุณแม่เนี่ยแล้วก็เรื่องเทวทูตก็อยากจะพิมพ์อยู่เหมือนกันแต่ว่าเอาเล่มนี้เสร็จเรียบร้อยก่อนตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุนะสำเร็จเรียบร้อยด้วยดีเมื่อคืนก็มาถึงช้านะมาถึง 3:30 แล้วจะต่อไปสถานีกองพลที่1รักษาพระองค์ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ไปนั่งที่ไหนเสียแล้วคงจะเปิดเทปก็ไม่ได้ฟังก็เลยโทรไปไลน์ไปไม่ได้เรื่องก็เลยไม่ออกทางคนหนึ่งไปออกไปเฉพาะเอาของเก่าออกไปก็ออกไลฟ์สดไปอย่างเดียวสถานีที่ถ่ายทอดจากไลฟ์สดก็คงจะได้บ้างหรือว่าเวลาเลยเอาเรื่องอื่นขึ้นไปแล้วก็
ก็ไม่เป็นไรนะอ๋อนี่มีรายงานมาว่าคุณอะไรล่ะตะกี้เบญจางจารุจากโยมจิรวรรณเบญจางจารุนะคุณนนประวิทย์นี่บันเทิงสุขนี่ 3,200 บาทนั่นผู้โอนนะแต่ว่าผู้บริจาคก็คือโยมจิรวรรณเบญจางจารุไม่ได้ลงชื่อในนั้นก็เลยชื่อไม่ปรากฏต้องขออภัยด้วยโยมอันนี้ก็ใช้บริการเป็นประจำเรื่องทำกระเป๋าของที่ระลึกถวายพระก็สั่งอยู่เป็นประจำแหละถ้ามีเวลาถ้าได้เห็นว่าจิ้มจวนแล้วก็ไม่สั่งละทำให้เดือดร้อนเป็นทุกข์ก็เลยเอาตามที่เป็นไปได้นะครั้งไหนที่เวลาไม่คลุกคลักก็จะสั่งกระเป๋ามาถวายพระเป็นอย่างนี้ขออนุโมทนาบุญโยมพิมพ์หนังสือก็เพื่อแจกเป็นธรรมทานนะโยมว่าโยมต้องการจะแจกเป็นธรรมทานก็มารับได้บ้างนะก็รับแบ่งๆกันไปอ่ะนะเพราะนั้นพิมพ์ได้ 5,000 ก๊อปปี้ครั้งก่อนพิมพ์มา 3,000ปรากฏว่าแป๊บเดียวหมดมีงานจำเพาะจอดจงก็พิมพ์บอกมา 1,000 เป็นครั้งที่2ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3พิมพ์ 5,000 ก๊อปปี้เลยเผื่อว่าใครต้องการก็จะได้แจกเป็นธรรมทานนะนี่ก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านนะเรื่องของก็หลายท่านหลายคนนะที่ไม่ได้ใส่ชื่อตนเองให้คนโน้นคนนี้ไปโอนให้แต่แล้วชื่อมันปรากฏอยู่ที่เขาเราก็ไม่รู้ไม่ทราบว่าเจ้าของปัจจัยเจ้าของเงินจริงๆนะเป็นใครแล้วคนที่มาที่โอนมาก็ไม่คุ้นชื่อก็เลยไม่ได้ออกชื่ออย่างโยมจิรวรรณเบญจางจรุตะกี้นี่แหละนะคุณนนประวิทย์ก็เป็นนั้นว่ารับทราบตามนั้นขออนุโมทนาบุญทั้งสองท่านแหละคนผู้ขวนขวายดำเนินการให้ปัจจัยมาถึงเรียบร้อยนะนี่คนสุนทรก็ส่งลูกสาวมาลูกสาวอะไรก่อนแล้วอ่ะเจนจบตะกี้เนี่ยจำชื่อไม่ได้จำชื่อได้เฉพาะแต่ว่าชื่อเล่นชื่อจริงจำไม่ได้แล้วก็นี่ก็มีสุพรรณีวันดีก็มาสาธุนะเอาละเข้าครึ่งชั่วโมงไปแล้วนะก็เข้าสู่เรื่องเนื้อหาสาระธรรมะในพระสูตรวันนี้เป็นพระสูตรที่117และ118เนื้อหาใกล้คลึงกันนะแต่สูตรที่117นี่ว่าด้วยอิจฉาสูตรอิจฉาก็คืออิจฉานั่นแหละอิจฉาเป็นภาษาไทยอิจฉาเป็นภาษาบาลีอิจฉาสูตรนี่สูตรว่าด้วยความว่าด้วยธรรมที่ทำให้เป็นเหมือนตกนรกและเหมือนขึ้นสวรรค์เป็นอย่างไรทำไมถึงเหมือนตกนรกเหมือนได้ขึ้นสวรรค์แต่เหมือนตกนรกนี่ทรงแสดงไว้ว่าดูกรภิกษุทั้งหลายผู้ประกอบด้วยธรรม5ประการเหมือนถูกนำมาไว้ในนรกธรรม5ประการคืออะไรบ้างคือ1ผู้ที่ไม่ใคร่ครวญให้ตระหนักแน่ก่อนแล้วไปสรรเสริญผู้ที่ไม่ควรสรรเสริญสรรเสริญหรือสรรเสริญนั่นแหละ
นะคือไปชื่นชมคนที่คนไม่ควรสรรเสริญอาจจะเป็นคนชั่วคนบาปแต่เราไม่รู้เขาว่าเขาชั่วบาปตรงไหนเขาทำบาปหนักไว้ตรงไหนเราก็ไปยกยอปอปั้นว่าวิเศษอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีไม่ดีมาทะเลาะกันเองนะคนหนึ่งสรรเสริญแต่คนหนึ่งไม่เอาด้วยไม่สรรเสริญด้วยนี่ไม่เห็นด้วยอย่างเนี้ยก็เลยมีทะเลาะกันสองไม่ใคร่ครวญให้ตระหนักแน่นอนก่อนแล้วก็ไปติเตียนคนที่ควรสรรเสริญสามเป็นผู้มีความริษยาอิจฉาริษยานี่นะริษยาคนนั้นริษยาคนนี้สี่ก็เป็นคนตระหนี่ตระหนี่ที่เหนียวให้ไม่ได้บริจาคไม่เป็นแล้วก็ห้าก็ผู้ทำศรัทธาไทยให้ตกไปภิกษุทั้งหลายผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลเหมือนถูกนำมาวางไว้ในนรกเลยทีเดียวนะเหมือนอย่างไรอ่ะเหมือนอย่างไรก็ต้องไปดูกันว่าเหมือนอย่างไรประการแรกก็คือไปสรรเสริญคนที่ควรไม่ควรสรรเสริญเนี่ยไปยกย่องคนที่ไม่ควรยกย่องนี่เรื่องนี้ท่านอธิบายไว้ในมังคลัตถทีปนีข้อหนึ่งน่าฟังนะคือมีฤาษีตนหนึ่งเดินไปเจอแม่แพะมันลูกอ่อนแม่แพะลูกอ่อนก็พอแม่แพะลูกอ่อนพอเข้าไปใกล้แม่แพะมันก็ก้มหัวลงแล้วก็มุ่งตรงอยู่ฤาษีนั้นก็เห็นแพะก้มหัวให้อย่างนั้นก็โอ้ยดี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 เข้าไปใกล้เลยว่าสาธุสาธุสาธุว่างั้นนะก็ปรากฏว่าที่จริงแล้วแพะมันหวงลูกมันแสดงอาการว่ามันจะสู้นะมันไม่ยอมนะให้เข้ามาใกล้เนี่ยพอฤาษีก้มลงรับพรรับสัมมาคารวะจากแพะก็ฝีดปังก็หน้าอกนะงายพลึงเลยเจ็บปวดรวดร้าวเจอเขาแพะเข้าไปด้วยท่านไม่ได้บอกตรงนั้นว่าฤาษีนั้นสิ้นเสียชีวิตไปหรือเปล่านั่นแหละท่านบอกว่าไปยกย่องคนที่ไม่ควรยกย่องไปจะเป็นอย่างนั้นแหละนะไปยกย่องคนพาลอะไรต่างๆนี่มันอันตรายมาถึงตนได้ถ้าหากว่าเขาไปทำอะไรแล้วถูก อะไรต้องหาคดีความเราไปเชียร์อยู่ก็อาจารย์โดนหางเลขเข้าไปด้วยแล้วก็หางพอโดนหางเลขเราก็ไม่รู้จะแก้ตัวอย่างไรนะ เพราะเราไม่รู้จริงนี่อาจจะไปให้การพยานเท็จทั้งที่เขาทำชั่วมาเราไปคิดว่าเขาทำดีเนี่ยมันก็เป็นอันตรายต่อเราอะนะยกย่องคนที่ไม่ควรยกย่องไม่พิจารณาดีเสียก่อนเกิดปัญหาขึ้นมาก็เราก็ลำบากนะในขณะเดียวกันไปตำหนิคนที่ควรยกย่องสรรเสริญไม่ใกล้ครัวนายดีเสียก่อนแล้วก็ไปตำหนิติเตียนผู้ที่ควรสรรเสริญนี่มันเป็นบาปนะ
ันเป็นบาปไปตำหนิติเตียนคนที่ทำความดีเนี่ยมันก็มีนะมันมีอยู่นักนั่นแหละแม้แต่พระพุทธเจ้านี่คนยังตำหนิว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าเองไม่กระเทือนหรอกแม้ในขณะที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่ก็ไม่ได้กระเทือนอะไรใครจะว่าอะไรก็ว่าไปแต่พระองค์ทำดีมุ่งสร้างสรรสร้างประโยชน์ให้แก่มวลมนุษยชาติแก่สัตวโลกทั้งหลายทั้งปวงตลอดประชนมชีพ 45 พรรษานี่ไม่มีร่องรอยแห่งความเสียหายดังพร้อยแต่เนี่ยมีคนไทยนี่แหละยังมีคนตำหนิพระพุทธเจ้ามีอยู่นะมันไม่รู้ว่าก็มาด้วยกรรมอะไรนะก็ให้เขาไปวันหนึ่งเขาค่อยสำนึกได้เองนะจะไปคัดค้านเขาก็ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของเขาเดี๋ยวนี้คนมันมีสิทธิมีเสรีภาพที่จะคิดอะไรก็ได้จะพูดอะไรก็ได้ก็ไปว่ากันไปถ้าจะเอาเรื่องเอาราวก็ไปขึ้นโรงขึ้นศาลเราไปว่าถ้าใครถูกตำหนิติติงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีกฎหมายปกป้องคุ้มครองชาวพุทธก็ทำอะไรไม่ได้หรอกปล่อยเขาไปเป็นกรรมของเขาเองนะเป็นกรรมของเขาเองที่เขาคิดได้อย่างนั้นก็ว่าเป็นเรื่องของเขานั้นประการหนึ่งนะเขาเนินทาได้ตำหนิติติงได้ทุกคนแหละคนประเภทนี้นี่นะมันอยู่ที่เขาชอบใจหรือไม่ชอบใจถ้าเขาจะชอบใจแล้วจะชั่วอย่างไรเขาก็ชอบจะทำไมชอบใจแล้วดีอย่างไรเขาก็ตำหนิติติงข้อที่สามคือเป็นผู้มีความริษยามีความอิจฉานะอิจฉาตาร้อนนอนไม่หลับมีความริษยาไม่รู้คำไหนที่เข้าใจกันง่ายกว่านะถ้าอิจฉานี่เป็นภาษาบาลีแต่ริษยานี่จริงเป็นภาษาสันสกฤตไม่ใช่ภาษาไทยเราสักตัวนึงอ่ะถ้าเป็นภาษาไทยนี่จะใช้คำว่าอะไรอ่ะมุ่งร้ายต่อเขาเท่านั้นนะอิจฉาริษยาเนี่ยคนริษยาหรือคนอิจฉาเนี่ยมันนอนไม่หลับมันร้อนอยู่ในใจมันเกิดจากความโลภถ้าเป็นเรื่องของความรักก็เกิดจากราคะหรือเกิดจากตัณหาเราอยากจะได้คนนี้แต่คนนี้ไม่รักเราหรือเราอยากจะได้คนนี้แต่ผู้อื่นแย่งไปครองเสียมันเจ็บปวดหัวใจอิจฉาคนที่เขาได้ไปแต่แค่นอนเจ็บปวดหัวใจอย่างเดียวไม่เป็นไรแต่ไปคิดมากจนกระทั่งว่าถึงกับกลายเป็นอาฆาตพยาบาทเขาไปก็มีนะเรื่องอย่างนี้เพราะความอิจฉาตัวนี้หรือเขาเนี่ยบ้านเราเดี๋ยวนี้ก็เด่นดังมากก็คือเรื่องหวยใครถูกหวยก็อิจฉาเขาก็ถูก1ใบ2ใบ3ใบ5ใบ10ใบ20ใบก็ถูกไปสิเขาเป็นบุญวาสนาของเขาเขาซื้อมาอาจจะไม่ใช่นักเลงเล่นหวยแต่ว่าคนมันจะรวยอะถึงวาระเอาซื้อก็ซื้อมาซื้อตูมมาแล้วก็ถูกรางวัลที่1ขึ้นมาอย่างเนี้ยก็เรียกว่าบุญก็ถึงแล้วห้ามไม่อยู่แล้วเขาก็เลยรวยแล้วเราก็ไปอิจฉาเขาทำไมอ่ะบุญของเขาเราอยากจะรวยด้วยก็ทำบุญไปที่ถ้าทำบุญไม่รวยก็ซื้อหวยไปก็ได้ทางนึงแหละนะแต่ถ้าไม่สั่งสมบุญไว้พอนั้นความรวยมันก็ไม่เกิดขึ้นนะเราก็อย่าไปริษยาคนอื่นก็แล้วกันทำหน้าที่ของเราไปทำงานประกอบอาชีพของเราไปทำไมดีที่สุดแล้วเราก็จะได้แหละนะ
เราจะได้พบกับความสุขนั้นแหละที่เราคิดว่าจะได้นะประการที่สี่คือตระหนี่เป็นคนตระหนี่ตระหนี่ก็คือเหนียวเหนอะไม่รู้จักนั้นมัธยัสถ์เกินไปแต่มัธยัสถ์เนี่ยมันเป็นคำที่ดีนะแต่คือรู้จักอดออมไปมัธยัสถ์นะแต่ถ้าอดออมจนกระทั่งว่ามีเงินแล้วก็กินแต่น้ำพริกอยู่อย่างเนี้ยมีเงินแสนเงินล้านแล้วในบ้านกินแต่น้ำพริกไม่ยอมให้ใครมากินเลยเหมือนเศรษฐีขี้เหนียวคนหนึ่งในครั้งพุทธกาลแกไปเห็นเขาทำขนมเบื้องโอ้ยมันอยากจะกินขนมเบื้องกลับมานอนเซ้าอยู่ที่บ้านทำท่าเหมือนจะหมดสิ้นชีวิตเลยฝ่ายภรรยาเศรษฐีเศรษฐีนีก็สงสัยทักไปถามมาโอ้เศรษฐีอยากจะกินขนมเบื้องพอรู้อย่างนั้นทางเศรษฐินีก็พูดดังๆเลยเฮ้ยแล้วจะไปกลัวอะไรเดี๋ยวฉันจะทำให้คนกินทั้งหมู่บ้านยังได้เลยทำไมไม่บอกยังมาเรื่องอะไรชาวบ้านเราจะไปทำให้ชาวบ้านกินได้ยังไงเรามันเป็นของเราทำไปทำมาเอาให้คนในบ้านกินทั้งหมดก็แล้วกันงั้นให้คนในบ้านได้กินกันทั่วหน้ามันเกี่ยวอะไรกับคนอื่นเราคุยไปคุยมาชนิดที่ว่าตัวเองกินคนเดียวเท่านั้นคนอื่นไม่เกี่ยวขี้เหนียวเศรษฐีขี้เหนียวพอเอาได้งั้นนะทำกินคนเดียวก็ได้แต่เศรษฐีสั่งต้องขึ้นไปทำบนชั้นดาดฟ้าหน่อยนะห้ามทำตรงนี้เดี๋ยวคนจะได้กลิ่นจะเข้ามาถามมาจะมากินด้วยไม่ได้ขึ้นไปชั้นดาดฟ้านู่นแล้วก็เอาขึ้นไปทำที่นอนก็ได้ทำที่นอนในที่สุดปัญญาก็ขึ้นไปทอดขนมเบื้องบนชั้นดาดฟ้าเศรษฐีขึ้นไปกินพอปัญญาเศรษฐีทอดเนี่ยไม่ให้คนอื่นไปทำนะต้องให้ปัญญาทำเองพระพุทธเจ้าทรงรู้อัธยาศัยว่าเศรษฐีนี้คงจะมีบุญบ้างนะอดีตชาติเคยทำมาก็สั่งพระมหาโมคคัลลานะไปเธอไปจัดการท่านเศรษฐีนี้ให้ทำบุญเสียให้ได้มาก็บอกที่ตรงนั้นตรงนั้นเรียกว่าบอกเหมือนกับปักหมุดให้แหละนะกับรถไปก็วื้อว่าไปอยู่ตรงนั้นจุดนั้นทำไปทำมาฉันไปอยู่มันชั้นสูงสุดนั่นทำยังไงอ่ะพระเถระก็เลยเข้าอภิญญาจิตเหาะไปล่องลอยอยู่โผล่ที่หน้าต่างเศรษฐีโอ้เศรษฐีนั่งกินขนมเบื้องอยู่เอาปรากฏว่าพอเห็นพระเถระมันยังไงพระนี่มันมายังไงหันหลังให้แท้หันหลังให้พระเถระก็นั่งที่หน้าต่างทีนี้นั่งหน้าต่างจากนั้นกลับไปฝับก็ไปเห็นเอ้าทำไงเนี่ยเอาทอดถวายพระสักชิ้นดีงั้นทอดบอกปัญญาก็บอกปัญญาพอทอดถวายพระสักชิ้นแล้วแป้งใส่นี่โอ้โหว่ามันฟูขึ้นใหญ่โตทีเนี้ยเศรษฐีจะแบ่งให้สักซีกหนึ่งแบ่งเท่าไรก็ไม่หมดทีเนี้ยพระเถระก็เลยเทศให้ฟังว่ามันอย่างนั้นที่เราเป็นได้อย่างนี้ก็เป็นอย่างนั้นในที่สุดเศรษฐีก็ไม่รู้อิ่มหรือเปล่าขนมเบื้องนะก็เลยพระเถระเทศให้ฟังก็เกิดเลื่อมใสศรัทธาจากหนีไปก็พาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้านี่ท่านชายฤทธิ์ย่อทางจากบ้านเศรษฐีไปเชตวันพรึบเดียวแต่นั้นไปถึงก็เฝ
ฟังพระพุทธเจ้าเทศจบเศรษฐีนี้บรรลุโสดาบันนะทีนี้เท่าไหร่ก็ไม่หวงแล้วทีนี้นี่คือเรื่องของความตระหนี่นะเศรษฐีผู้ตระหนี่อาตมาก็เอามาเล่าย่อๆนะว่าพอให้เห็นภาพว่าความตระหนี่นี่มันไม่เป็นประโยชน์เป็นเศรษฐีจริงแต่มากินน้ำพริกอยู่อย่างเดียวนะกินปากเดนอยู่อย่างเดียวมันไม่ไหวนะนั่นก็เป็นสิ่งที่ต้องทำข้อสุดท้ายก็คือคนเช่นนี้เนี่ยคนที่จะมีนรกเป็นที่ไปเนี่ยมีนรกเป็นรางวัลเนี่ยก็คือทำศรัทธาไทยให้ตกทำศรัทธาไทยให้ตกคืออะไรหมายถึงอาจจะเป็นพระภิกษุเป็นภิกษุณีเป็นแม่ชีเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยทำศรัทธาไทยให้ตกคือทำให้เขาเสื่อมศรัทธาทีนี้ศรัทธากับคำว่าไทยนะมันก็สองศัพท์นะศรัทธานี่แปลว่าความเชื่อไทยก็คือทัยยะอันนี้ทัยยะหมายถึงสิ่งของที่จะทำบุญศรัทธาไทยคือสิ่งของที่จะทำบุญด้วยศรัทธาคนที่ไม่มีศรัทธาแม้แต่มีของก็ทำบุญไม่ได้มีของไม่มีศรัทธาทำบุญไม่ได้มีศรัทธาไม่มีของก็ทำบุญไม่ได้ก็ต้องมีทั้งสองแต่ทีนี้มีทั้งสองแล้วมันอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่ทำประพฤติตนไม่เรียบร้อยเย็นพระภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีอุบาสกอุบาสิกาทำตัวน่าเกลียดว่างั้นนะไม่น่าศรัทธาไม่น่าเลื่อมใสชอบประจบประแจงประจบสอพลอหรืออย่างไรก็แล้วแต่แหละประพฤติตนไม่เหมาะสมไม่อยู่ในพระวินัยเรียบร้อยไม่เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกเนี่ยดูแล้วไม่รู้จะเกิดบุญตรงไหนทำไปแล้วนี่ทำให้เขาที่เคยศรัทธาในพระศาสนาก็เสื่อมศรัทธาไปทำไปไม่ได้อันนี้แหละพระพุทธองค์บอกว่าเหมือนถูกนำมาไว้ในนรกนะเหมือนนะอันนี้เรื่องโลกเสมือนนะโลกเสมือนทำบาปเรียกว่าเป็นทำบาปมากนิสัยไม่ดีพฤติกรรมไม่ดีก็เป็นการทำบาปทำศรัทธาไทยให้ตกคือทำคนที่เขามีทรัพย์แล้วมีศรัทธาแล้วให้เลื่อมใสศรัทธาแล้วก็ถวายทายธรรมในศาสนาเนี่ยหรือในบุคคลก็แล้วแต่เนี่ยเลิกไม่ทำเราเลิกแล้วนะทำบุญเราเลิกทำบุญแล้วงั้นเพราะว่ามันไม่น่าศรัทธาเลื่อมใสพระสงฆ์ก็หมดแล้วนะอะไรต่อมีอะไรอย่างนั้นนะส่วนฝ่ายตรงข้ามก็คือพิจารณาแล้วจึงตำหนิติเตียนคนที่ควรตำหนิติเตียนพิจารณาแล้วสรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญใกล้ครวญแล้วก็ยกย่องคนที่ควรยกย่องไม่มีความอิจฉาริษยาไม่มีความตระหนี่แล้วก็ปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าศรัทธาเริ่มใสน่าถวายของน่าเป็นบุญยักษ์เขตตังเป็นบุญยักษ์เขตก็ทำบุญแล้วก็จะได้บุญอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าให้เหมือนถูกเชิญมาวางไว้ในสวรรค์เลยคือไม่ทุกข์ยากลำบากไม่เดือดร้อนอะไรมีความน่ารักน่าเคารพนั้นก็เป็นสูตรที่1ท่านสาธุชนทั้งหลายในสูตรที่2หรือสูตรที่118เนี่ยว่าด้วยเรื่องทิฏฐิเร
เรื่องทิฏฐิก็เหมือนกันนะมีความเห็นแต่ทิฏฐิแปลว่าความเห็นแต่ทิฏฐินี่มันมีสองอย่างมิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐินะไม่ใคร่ครวญนะตระหนักให้แน่นอนเสียก่อนแล้วจึงสรรเสริญคนที่ไม่ควรสรรเสริญเหมือนกันยกย่องคนที่ไม่ควรยกย่องเหมือนกันแล้วก็ข้อ3ก็คือมีความเห็นผิดเรียกว่ามีความเห็นผิดเป็นโคจรมิจฉาสังกัปปโคจรามีความเห็นผิดเป็นโคจรคือไปไหนก็มาพาพกพาความเห็นผิดไปตลอดนะแล้วจะเห็นไม่ตรงกับเพื่อนขัดกับเพื่อนแย้งกับเพื่อนไม่ลงรอยกับเพื่อนเขาว่าอันนั้นดีเราว่าไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ดีอย่างนั้นมันไม่ดีหรอกเขาว่าเนี่ยอย่างเนี้ยเห็นผิดนะเห็นผิดเป็นชอบถ้าเห็นผิดเนี่ยมันหนักหนาสาหัสนะท่านนิยตมิทธาชาทิฏฐินิจทิฏฐิที่นิเที่ยงดิ่งแน่นอนเป็นสัจจทิฏฐิแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่มันเป็นฝ่ายผิดแล้วนี่มันจะปิดประตูนิพพานนะปิดประตูนิพพานเลยสวรรค์ไปได้แต่ปิดประตูนิพพานเลยนรกไปได้สวรรค์ไปได้แต่ไปนิพพานไม่ได้พวกนิยตมิจฉาทิฏฐินี่ทิฏฐิที่เที่ยงทิฏฐิที่ดิ่งทิฏฐิที่แน่วแน่ถอนไม่ออกบอกยังไงก็ไม่เชื่ออบรมเท่าไหร่ก็ไม่ฟังมันดื้อเลยบางก็ไปบอกยังไงก็ดื้อเหมือนคนที่เป็นโจรโดยสันดานแก้ไม่ได้ก็ติดคุกก็จับติดคุกลงโทษกี่ครั้งออกมามันก็เป็นโจรอีกนั่นแหละนะบอกพอรวมเกิดความรู้สึกว่าเป็นโจรนี่มันทำแล้วมันสบายยิ่งในยุคปัจจุบันนี่ติดคุกเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกว่ามันจะเดือดร้อนเคยสัมภาษณ์ไม่เป็นทางการนะนะแต่สัมภาษณ์นักโทษที่เขาได้รับอภัยโทษกึ่งหนึ่งคือให้ออกมาอยู่นอกคุกได้เป็นว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาว่าอย่างนั้นก็มานั่งวัดไม่ใช่ที่วัดนี้นะที่วัดอื่นก็คุยไปคุยมาก็ถามว่านี่พอแล้วพ้นโทษนี่อีก3เดือนจะพ้นพ้นโทษแล้วจะไปทำอะไรเขาก็บอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจารย์ว่าจะไปทำอะไรผมว่าไม่รู้นะผมอาจจะกลับมาเข้าคุกอีกก็ได้ว่างั้นเพราะถ้าไปทำชั่วมันก็เข้าคุกอีกได้นะวันนี้ก็เป็นโจรแบบไม่ฉลาดนะหนีก็ไม่เป็นกองก็ไม่เป็นกองอื่นก็ไม่เป็นแต่ไปโกงชาวบ้านเขาที่เขาบริสุทธิ์ยุติธรรมก็ทำมาหากินอาจจะไปขู่เขาอาจจะไปฆ่าเขาอาจจะไปชกจริงวิ่งราวไปปล้นเขาอันนี้มันทำได้แล้วก็คาดหวังว่าอนาคตการบพ้นจากคุกแล้วก็จะต้องกลับเข้ามาคุกอีกนะไปอยู่คุกเขาไม่เดือดร้อนเขาไม่เดือดร้อนข้าวก็มีกินเงินก็มีจ่ายญาติโยมญาติก็มาเยี่ยมอยู่ที่บ้านญาติไม่มาเยี่ยมหรอกนะนี่มันเป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายเนี่ยมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเลยนะพอเห็นผิดแล้วคิดอะไรก็คิดผิดไปหมดอ่ะนะกลายเป็นว่ามีมิจฉาสังกัปปะต่อมาด้วยนะนี่จ๋าสังกัปปะแล้วก็เนี่ยทำศรัทธาไทยให้ตกเหมือนกันนะนะคนพวกนี้ก็ทำศรัทธาไทยให้ตกไปเดือดร้อนลำบากนะเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณานะท่านสาธุชนทั้งหลายอย่างนี้นี่ท่านพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าเหมือนคนเช่นนี้นี่เหมือนเขานำมาวางไว้ในนรกแล้วต้องเดือดร้อนแน่เดือดร้อนในปัจจุบันเดือดร้อนในสัมปรายภพแน่ส่วนฝ่ายที่ตรงข้ามก็มีอยู่2ข้อนั่นแหละก็คือมีความเห็นชอบ
แล้วก็มีความดำริชอบสัมมาสังกัปปะโคจรานะเป็นมีความเห็นชอบมีความดำริชอบจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเหมือนกับถูกเชิญมาอยู่ในสวรรค์ตั้งแต่ในชาติปัจจุบันมันไม่ทุกข์เดือดร้อนเอาคนเห็นชอบรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวอยู่สบายสบายนะให้ความสุขแก่ชีวิตของตนของตนทำให้เกิดมรรคเกิดผลได้จะปฏิบัติธรรมให้ไปสู่สวรรค์สู่นิพพานก็ได้แต่คนพวกที่เห็นผิดนี่เขาไม่เอาหรอกเรื่องสวรรค์เรื่องนิพพานนี่ก็ไม่พูดถึงก็พูดว่ามันได้ในปัจจุบันอย่างเดียวก็เป็นนั้นว่าใช้ได้วันนี้จะอยู่สบายอย่างไรพรุ่งนี้จะอยู่สบายอย่างไรเขาเจ็บปวดรวดร้าวเขาก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนว่ากันจริงๆไม่ทุกข์ไม่ร้อนก็ทุกข์ร้อนนั่นแหละนะแต่ไม่เดือดร้อนใจเดือดร้อนกายก็ช่างมันลักษณะจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเราก็รู้แล้วว่านี่มันทำบาปก็เหมือนกับไปตั้งไว้ในนรกอะไรมันเดือดร้อนอยู่ทำดีก็เหมือนกับเขาเชิญเป็นนั่งอยู่ในสวรรค์ตั้งแต่ในชาติปัจจุบันนี่แหละมันทำให้เรามีความสุขไม่ต้องเป็นทุกข์เกิดมาทีหนึ่งก็สร้างสมคุณงามความดีไม่อิจฉาไม่ริษยามีแต่ความปรารถนาดีต่อกันไม่ตระหนี่มีใจจิตใจที่ให้ทานอันนี้ก็เป็นสวรรค์อยู่ในใจอย่างญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่พอบอกว่าจะพิมพ์หนังสือต้องใช้งบเท่านี้เท่านี้นี่โยมก็หลั่งไหลศรัทธาเข้ามาพร้อมหน้านะขออนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งนะก็สำเร็จเรียบร้อยทำให้อัตมาภาพเองก็อบอุ่นใจนะว่าเออโยมที่ฟังอยู่ที่รับทราบอยู่ก็ไม่ทอดทิ้งกันนะนะเรื่องศาสนาเรื่องธรรมะเรื่องการให้ทานไม่ทิ้งกันขออนุโมทนาทุกท่านนะทั้งมากทั้งน้อยนะทุกท่านแหละนะทำมามากมาน้อยก็ถือว่าได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันร่วมพิมพ์หนังสือครั้งนี้เสร็จเรียบร้อยด้วยดีหวังว่าผู้ที่ไปอ่านก็จะได้ประโยชน์นะได้ประโยชน์แล้วก็ได้รู้ว่าฟังสวดพระอภิธรรมนี่ได้อะไรบ้างเขาว่าเรื่องอะไรจะได้อะไรบ้างมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะเอาละวันนี้ก็จะหมดเวลาแล้วนะขออนุโมทนาบุญทุกท่านนะสัพพโรคะวินิมุตโตสัพพสันตาปวัชชิโตสัพเวรมติกันโตนิบุตโตจตุวังภวะสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังเจริญพร วันนี้เห็นหน้าน้อยๆหน่อยนะเห็นหน้าน้อยๆหน่อยหายไปไหนกันหมดแต่ว่าเดี๋ยวเราเปิดดูนะทบทวนดูว่ามีใครมาบ้างในเฟซก็นึกว่าไม่ยังไม่กลับมาเมืองกลับมาแล้วนะมาถึงเมื่อคืนนั่นแหละพระครูสุนทรศิลคุณวัดหัวเกาะรุ้งอ้าวมีใครโทรเข้ามาอ้าวเจริญพรนมัสการค่ะโอ้โยมศรีจุฬาลักษณ์นะว่าไงตอนโยมเก็บครอบครัวไม่ได้รับ160เล่มนะแต่ยังไม่ได้ส่งเงินท่านที่จริงมาซื้อนะคะอ้าวก็ส่งมาได้ก็เห็นท่านว่าครบแล้วอะไรครบแล้วก็ไปพิมพ์เล่มอื่นอันนี้ครบแล้วค่ะถ้างั้นเดี๋ยวโยมรวบรวมนะคะได้ได้บอกว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะนั่นเดี๋ยวได้ได้ได้อย่าโอเอโลเลสิสาธุสาธุแล้วที่วันนี้
ค่ะสาธุโยมแม่ชีจุฬาลักษณ์นวลใหญ่90กว่าแล้วโยม90กว่าแล้วฮะแม่ชีที่วัดนี่แหละก็พระครูสุนทรศรีลคุณนี่ก็มาอันดับแรกวันนี้นะแล้วก็สมจิตภูลพิพัฒน์นายกแดงก็ไม่ชักช้าวันนี้นะมาได้เร็วแล้วก็ใครอีกอะแปะนันทิการก็ทำบุญมาแล้วก็บอกเพื่อนด้วยนะชวนเพื่อนมาด้วยสาธุสาธุเพื่อนมาหลายคนแปะแล้วก็บอกว่าแปะบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะจารุไปเกือบไปวัดป่าบนเนินสุโขทัยก็ท่านพระครูสุนทรพระครูอนุนธรรมสารบอกว่าน้อมกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับพร้อมว่างั้นวัชรินโอภาโสรามรถก็มาสมศรีลักษณะบิลาศน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสุรชัยเผ่าพันธ์สุรชัยก็บอกว่าไงบ้างอนุปาลลักษณะบิลาศนะมาสาธุสาธุสาธุพระใบดีกาอภิชาติอภิชาโตนี่ก็พิมพ์หนังสือมาด้วยนะกิมอินบุญแท่นสาธุกราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะกิมอินบุญแท่นแล้วใครอีกอ่ะแล้วก็นายจริงใจกราบสาธุครับสาธุพิศักดิ์ลักษณะเบลาดนัดจำนงเอามาหมดเลยนะทั้งพ่อทั้งแม่เลยสาธุสุรชัยพอพันบอกว่าขอถวายความเคารพอย่างสูงครับพระครูสุทธิชัยสารวัดโพธิเกษตรอำเภอสวีจังหวัดชุมพรสาธุแล้วก็ไพศาลรัตนวงศ์กุลสาธุบอกว่ากราบนมัสการครับนายจริงใจสาธุพระครูสิริกวิวัฒน์วงประสูตรสาธุมณีแสงจันทร์สาธุมณีแสงจันทร์โน้นมาจากบอดขยานะนัดสังสีบุรมพฤกษ์สาธุสังสีบุรมพฤกษ์แล้วก็ชำนาญพ่วงธานีโอ้ชำนาญก็มาวันนี้สารถีของท่านเจ้าคุณศรีรัชมงคลเมธีวัดสามไอ้ที่สามคอกนั่นวัดจังกะพ่อนั่นนัดสังสีบอกว่าว่ากราบนมัสการท่านค่ะสามารถลิขิตการนี่เป็นหนังสือมาด้วยนะลูกศิษย์ลูกศิษย์อนุโมทนาสาธุนะได้เลื่อนขั้นเลื่อนครูด้วยนะเป็นครูอะไรแล้วไม่รู้นะก็ขอแสดงความยินดีด้วยจำนานพ่วงตอนนี้ก็บอกว่ากราบสาธุสาธุสาธุมณีแสงจันทร์ก็บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์ก็บอกว่าสาธุน้องกราบนมัสการครับว่างั้นทาเคชิลูกอิสานก็สาธุวรนันท์ขาวศรีก็วรนันท์ขาวศรีแล้วก็สุขุมวงมาจากเวอร์จิเนียนนท์วัดป่านานาชาตินั่นแม่มบุพผาน้อมกราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุกระแสเพชรหนูนน้อมกราบขออนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับสาธุสุขุมวงนั้นบอกว่าน้อมกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณเป็นอย่างสูงครับพร้อมสาธุลูกพี่ยังไม่กลับนะเมื่อวานก็เจอกันอยู่ที่วัดพิกุลบุญญารามนั่นท่านพระครูวิมลวชิระอะไรแล้วเนี่ยรังสรรค์ลัคกี้จังบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุค่ะสุนันทาเกศร
ก็บอกว่าไงบ้างอ่ะเอาไม่บอกว่ายังไม่บอกอบอกว่าน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่ะจารุชาบุญอินอ๋อนี่บอกว่าคุณจิรวรรณเบญจางจารุบอกไปแล้วนะก็เนื่องจากกูว่าคนโอนก็คนหนึ่งก็เลยไม่ปรากฏชื่อก็ต้องขออภัยด้วยนะต้องสายราชโคตรบอกว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุปอพาปอพาโนโนโนเอ็นน่าจะเป็นอย่างนั้นนะว่าไลรัตจันทโชตโอ้คุณครูเหมือนกันโน่นคุณครูจากคุระบุรีนะสริตพองเตสะบำรุงสาธุสาธุนอพัชระวชิระสริตพงว่านอสาธุครับพระอาจารย์คิมแสกไว้แล้วก็สาธุนะพระครูสมุสมโพธิอินทะวิริโยด็อกเตอร์สาธุสุพันนีวันดีสาธุคุณสุนทรเจนสาธุรูปันนีสาธุสาธุสาธุว่างั้นจารุชาบุญอินบอกว่าคุณป้ากรองทองดีรพัฒน์800บาทอ๋อหาชื่อไม่เจอเนี่ยหาชื่อไม่เจอ800บาทตะกี้ว่าไปแล้วนะแต่ว่าไม่รู้ใครขออภัยด้วยนะโยมนะเดี๋ยวจะใส่ชื่อไว้จะรึกไว้คนป้าคนป้ากรองทองลีรพัฒน์800บาทนะเดี๋ยวคงอาจเจอทีนี้ลีลาวดีดอกสร้อยบอกว่าน้องกราบนมัสการโดยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะคำรณเยี่ยมเยือนสาธุอยู่ฟลอริดาเรียบร้อยแล้วนายสงวนศักดิ์ชัยแก้วสาธุสนอสมนัสสาธุนี่ก็บอกว่ากราบสาธุสาธุสาธุครับท่านสวัสดิ์ชัยภูลพิพัฒน์สาธุจรัสสิริพันธ์สาธุต้าสิทธิมงคลบอกว่ากราบอนามัสการสาธุครับก็ครบเท่านี้นะวันนี้ครบเท่านี้สาธุสาธุก็พบกันอีกพรุ่งนี้นะคุณป้ากรองทอง800นะก็เอาละพบกันใหม่พบกันต่อไปพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะอย่าลืมสวัสดี